สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โสเมเยอร์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็จะรีวิวลุยส์วิตตองอัลมาบีบีนะคะตรงนี้เป็นลายดามิเย่นะคะตรงนี้นะคะอัลมาบีบีนะคะมาดูความมาดูขนาดกันก่อนเลยดีกว่าค่ะความยาวจากนี้จุดนี้นะคะ 9.8 นิ้วนะคะความสูง 7.5 นิ้วนะคะความกว้างตรงนี้ประมาณ 4.5 นิ้วนะคะด้านหน้านะคะด้านข้างด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวก้นกระเป๋านะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเอามาบีบีเขาจะมีกุญแจตรงนี้ให้ด้วยนะคะลูกกุญแจจะแขวนอยู่ตรงนี้นะคะลูกกุญแจตรงนี้นะคะแล้วก็แม่กุญแจอยู่ตรงนี้นะคะหัวจับจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหนังนะคะมาพร้อมสายคอร์ดบอดี้นะคะอันนี้นะคะสายคอร์ดบอดี้จะเป็นแบบนี้เราใช้แล้วก็เราอยากคอร์ดบอดี้เราก็นี่ค่ะแขวนตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีปุ่มสำหรับคอร์ดบอดี้นะคะเขาจะมีห่วงนะคะสำหรับคอร์ดบอดี้ตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ซิปก็จะเป็นแบบซิปคู่นะคะเป็นซิปคู่แบบนี้นะคะถ้าอยากจะล็อกกุญแจก็ล็อกได้นะคะแต่ปกติไม่เคยล็อกค่ะนะคะข้อดีของลายดามิเย่นะคะก็คือไม่ต้องกังวลว่าหนังจะเปลี่ยนสีนะคะเนี่ยค่ะก็คือใช้แบบไม่ต้องกังวลมากอะค่ะสำหรับลายดามิเย่ลายนี้นะคะแต่จะมีปัญหาก็คือลายดามิเย่เวลาเราใช้นานๆหลายปี 10-20 ปีก็อาจจะทำให้ลายตรงนี้แบบสีมันเปลี่ยนได้ค่ะอาจจะแบบจางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ตามการใช้งานนะคะก็มาดูนะคะว่าใบนี้จะใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะใส่กระเป๋าตังยาวนะคะนี่นะคะเอาลืมบอกนะคะว่าข้างในนะคะข้างในจะเป็นช่องใหญ่ๆ1ช่องนะคะแล้วก็มีช่องเล็กด้านหน้าตรงนี้1ช่องนะคะนะคะแล้วก็เป็นสีแดงนะคะมีช่องเดียวนะคะโอเคนะคะใส่กระเป๋าตังยาวนะคะมันก็จะพอดีกับความกว้างนะคะกระเป๋าตังยาวใส่โทรศัพท์ iPhone พัดนะคะโอเคนะคะใส่มินิโพเช่นะคะในนี้มีลิปสติกนะคะลิปสติก3แท่งแล้วก็ขีมทามือนะคะก็ยังเหลือช่องว่างอยู่นะใส่ที่ใส่หูฟังใส่เหรียญนะคะแต่ปกติจะใส่ที่ชาร์จแล้วก็หูฟังนะคะแล้วก็ใส่กุญแจรถยนต์จะอยู่ในนี้นะคะกันแดดนะคะก็จุของได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นไซส์น่ารักนะคะจะถือแบบนี้ก็น่ารักนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะน่ารักอันนี้
หรือว่าเราอยากจะสบายสบายคอร์สบอดี้ก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้คอร์สบอดี้น่ารักค่ะไซส์นี้ของใส่ของก็ที่จะเป็นจำเป็นใส่ได้หมดเลยค่ะนะคะแต่ว่าข้อเสียนิดนึงก็คือเวลาเราจะล้วงของมันจะหายากนิดนึงนะคะเวลาเราจะหาของอ่ะเนื่องจากช่องมันแคบอ่ะค่ะเวลาเราหาของอาจจะยากนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบยากจนเกินไปถ้าเราเอาของใส่ในใส่แบบนี้ค่ะอย่างลิปสติกเนี้ยค่ะเราใส่ในมินิพอร์เช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราหยิบง่ายหาง่ายเนี่ยไหนก็หยิบได้แต่ถ้าเราใส่ลิปสติกไปเลยลงไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เวลาเราหาอาจจะล้วงหายากหน่อยล้วงหายากหน่อยค่ะว่าลิปสติกอยู่ตรงไหนใช้เวลานิดนึงนะคะเนี่ยประมาณนี้ส่วนตัวชอบไซส์นี้นะคะเอามา BB ไซส์เล็กเป็นคนชอบถือกระเป๋าไซส์เล็กน่ารักค่ะไซส์นี้นะคะปิดก็ปิด10คู่อย่างนี้นะคะมีกุญแจล็อกตรงนี้นะคะซึ่งเวลาเราถ้าเราอยากจะล็อกนะเขาจะมีเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาจะล็อกกุญแจก็ปุ๊บล็อกตรงนี้นี่ก็เปิดไม่ได้แล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครล็อกอะค่ะมันไม่รู้จะล็อกทำไมเพราะว่าเรากระเป๋าเราถือไว้ตลอดอยู่แล้วนะล็อกได้หากุญแจหายากเลยนะคะก็ประมาณนี้ลูกกุญแจถ้ากลัวหายก็เสียบไว้อย่างนี้เลยค่ะนะคะมันจะได้อยู่ด้วยกันไม่หายแต่ว่าจริงๆลูกกุญแจสามารถใส่ในตรงเชนตรงนี้ได้นะคะนะคะใส่ตรงนี้ได้นะคะประมาณนี้เผื่อเพื่อนๆกำลังมองหากระเป๋านะคะก็ไซส์นี้ก็น่าใช้นะคะน่ารักถ้าชอบกระเป๋าใบเล็กๆก็แนะนำเลยค่ะใบนี้แล้วก็ลายนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าหนังจะเปลี่ยนสีนะคะมันก็จะดูใหม่มันจะดูใหม่กว่าแบบลายดามิโมโนแกรมเพราะสายหนังหักเข่าไฮเวลาใช้นานๆสีมันก็จะเปลี่ยนเป็นเปื้อนง่ายประมาณนี้เนาะโอเคค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงชอบนะคะสำหรับหลุยส์วิตตองอัลมาบีบีนะคะก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ